แค่ไทยสามเนินนาคนหมอบคลานตายเงาดำมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้กดแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเน็ตจากผู้ต้องสงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ชนผู้กดแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเน็ตจากผู้ต้องสงเมื่อแสงสาดส่องประชาชนทั้งท้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับ13มิถุนายน2557ผมจะพูดถึงเรื่องทางหายนะจากเผด็จการคสช.นะครับพี่น้องอาจจะพยายามจับหูจับตาดูว่าคสช.นั้นได้กระทำอะไรบ้างนะครับหลังจากยึดอำนาจของประชาชนพยายามกดหัวประชาชนทุกทางนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการต่อต้านนี่คือเผด็จการครับเหมือนเขาจะข่มขืนเรานะครับเขาเอามีดจ่อคอหอยเอาปืนจ่อนะครับหรือก็ตบตีนะครับเพื่อให้เรานั้นอยู่นิ่งๆให้เขากระทำการได้สำเร็จเมื่อสมแก่ใจแล้วนะครับเขาส่วนใหญ่แล้วจะไม่พอทีเดียวนะครับบางคนนี่ข่มขืนต่อเนื่องนะครับบางคนนี่เอาไปเป็นทาสเลยนะครับเราเห็นตามหนังตามละครสันดานเผด็จการนั้นมันจะเอาจนหนำใจแล้วครับและที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับความเป็นเผด็จการนั้นไม่ได้โดยเลขก็จะเอาด้วยกลไม่ได้โดยมนต์ก็ด้วยคาถานะครับแต่ในที่สุดแล้วมันจะเอาครับสรุปคือมันจะเอามันก็จะเอานะครับจะต้องสูญเสียอะไรไปไม่สำคัญเท่ากับว่ามันต้องได้ในสิ่งที่มันต้องการแม้จะโดนแรงบีบจากในประเทศและต่างประเทศนะครับแรงบีบในประเทศมันก็จัดการนะให้อยู่ประเทศไทยไม่ได้นะครับส่วนที่แรงบีบจากต่างประเทศนั้นเมื่อทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยสู้เขาไม่ได้เนี่ยมันก็จะไปหาทางสู้ในแนวรบต่างประเทศและนี่ทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้ความเป็นด็อกเตอร์หรือนักทฤษฎีอะไรมาพูดนะครับมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องสู้กันต้องต่อสู้ดิ้นรนกันไปตามแนวทางนั้นคนทำความชั่วหรือคนที่โกหกหนึ่งครั้งต่อไปถ้าต้องการจะอยู่รอดนะครับก็ต้องหาทางโกหกซ้ำโกหกเพิ่มแล้วก็หาทางสร้างสถานการณ์สร้างทุกอย่างให้มันเข้าร่องเข้ารอยนะเหมือนกับที่ตัวเองโกหกเพื่อประโยชน์ที่ตัวเองจะได้เป็นอย่างนั้นนะครับคนทำชั่วบางทีถ้าจำเป็นต้องทำชั่วเพื่อนะปิดบังไม่ให้ความชั่วของตัวเองสำแดงผล
เขาก็จะทํากันต่อไปแล้วบางทีนั้นนะครับผลกระทบที่จะมีต่อคนอื่นต่อประชาชนจํานวนมากต่อประเทศชาตินั้นพวกนี้จะมองไม่เห็นเพราะว่าทั้งหมดแล้วเผด็จการมองที่ของกูพวกกูเป็นอันดับสําคัญนะครับข้ออ้างเรื่องการทําเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับเพื่อการปฏิรูปประเทศมันหายไปหมดครับปฏิรูปโดยการเอาปืนมาไล่ยิงหัวคนกําจัดสิทธิคนนี่มันก็ไม่ใช่แล้วนะครับการปฏิรูปเนี่ยปฏิรูปโดยการไปไล่ยุบพรรคการเมืองอย่างนี้แล้วตั้งนักการเมืองพรรคการเมืองขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วเดี๋ยวจะมีนโยบายนะครับเห็นว่าจะบอกเลือกตั้ง30นะครับเออแต่งตั้ง70นะครับเนี่ยมันจะมีกันให้เห็นอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ทําใจได้เลยว่าตราบใดที่ไอ้พวกนี้ยังอยู่ในอํานาจนะครับมันจะทําของมันอย่างนี้แล้วตราบใดถ้าเราไม่สู้แล้วก็ล้มล้างมันเราก็อยู่ในวงจรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะแปลงรูปแปลงโฉมให้มีการเลือกตั้งอะไรขึ้นมาอีกนักการเมืองก็กระดี้กระด้าเข้าไปเลือกตั้งไปอยู่ในกรอบเขารับใช้เขาเทิดทูนเขาอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องพอกันทีนะครับต้องสู้แล้วก็ล้มล้างกันไปข้างหนึ่งแล้วให้ประชาชนนั้นสถาปนาอํานาจขึ้นมาโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับไม่งั้นนะครับวันนี้เขาสถาปนาอํานาจเขาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเดี๋ยวก็จะต้องมีการตั้งคณะรัฐมนตรีนะครับรวมสีกันนะให้ดูแล้วเออเป็นคนอยู่ดีมีสุขแล้วแนวรบทุกด้านเขาก็เตรียมการไว้แล้วนะครับเขาเตรียมการไว้หมดในประเทศไม่ต้องพูดถึงนะยึดไว้ทุกทางนะต่างประเทศนะครับก็พยายามจะหาทางให้ได้รับความนิยมนะครับแต่ว่าเมื่อนิยมไม่ได้ก็คงจะต้องนะแลกเปลี่ยนเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติไปให้ซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับว่าวันนี้นะกำลังจะเดินทางเข้าไปที่ประเทศไปพบกับผู้นําทางการทหารแล้วก็ธุรกิจต่างๆของประเทศจีนภาพที่ปรากฏชัดเจนก็คือนะครับวันนี้นะประเทศตะวันตกนะครับอันประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาเป็นหลักแล้วก็ประเทศในยุโรปนะครับร่วมกับประเทศทางออสเตรเลียญี่ปุ่นยังวางท่าอยู่เล็กน้อยแต่ว่าก็ทางจะไม่เห็นด้วยนะครับแล้วหลายประเทศทั่วโลกเขาไม่เอาด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็ทางออกของรัฐบาลพวกนี้นะครับก็ต้องตั้งวันนี้เห็นว่าสุรเกียรติเสถียรไทยนี่จะสถาปนาตัวเองลุกขึ้นมานะครับดำเนินการในเรื่องของการต่างประเทศคิดว่าฮาร์วาร์ดนะครับดีกรีจากฮาร์วาร์ดแล้วก็ประสบการณ์อะไรต่างๆมากมายในระดับสูงนั้นจะไปช่วยนะลบภาพ ความเลวร้ายของเผด็จการได้นะครับจริงๆเนี่ยผมต้องเรียนตรงๆว่าผมไม่ได้มองว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีเจตนาร้ายกับบ้านกับเมืองนะครับผมเชื่อว่านะหลายคนที่ออกมาทําการเนี่ยก็เชื่อว่าตัวเองทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองทั้งนั้นนะครับแม้กระทั่งกปปส.ผมก็เชื่อว่าคนที่เขาไปร่วมนั่นน่ะนะครับเขาก็มองว่าเป็นเรื่องของการทําประเทศให้พ้นจากภัยจากนะการกินรวบของตระกูลทักษิณแต่ว่าหลายคนนั้นไปด้วยความรู้ดีว่าไอ้ทักษิณมันไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือนะครับสิ่งที่ทักษิณทํานั้นมันไปขัดขวางผลประโยชน์ของตัวเองแล้วมันไม่ชอบหน้ากันส่วนตัวมันก็ว่าอย่างนั้นแต่ประเภททักษิณมาฮุบประเทศชาติอะไรทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะมีความรู้สึกอยู่บางวันมาแล้วกูหากินไม่สะดวกมาแล้วกูไม่ได้ขึ้นตําแหน่งดีเพราะว่าไม่ใช่พรรคพวกกูนะครับมันไม่มองหัวมันก็เป็นด็อกเตอร์มันก็รู้วิชาการเพราะนั้นเนี่ยจะไปหลอกจะไปให้มันนํามาใช้มาขอนั่นขอนี่ง่ายๆมันไม่ได้มันรู้ทันแล้วมันก็บริหารประเทศเองอะไรเองนะแล้วก็นั่นแหละโดยรวมมันก็เป็นอย่างนั้นนะไม่ชอบขี้หน้ากันด้วยนะครับเรื่องมันเป็นแค่นั้นนะครับบางคนมันรู้แก่ใจดีแต่มันต้องการทําลายไงเพราะมันไม่ชอบเพราะมันเสียผลประโยชน์แต่หลายส่วนเขาก็ไปเพราะว่าเห็นว่าทักษิณนั้นเลวนะครับต้องพิสูจน์ตัวเองคดีความเนี่ยที่แต่ว่านะเขาก็มองแบบอคติของเขานั่นแหละเมื่อเป็นอย่างนั้นนะครับวันนี้การที่ทหารออกมานี่จะไปปราบทักษิณจะไปปราบนักการเมืองอย่างอื่นนี่ผมไม่ว่านะครับถ้าคุณอยู่ในกรอบกฎหมายคุณก็โอเคคุณทําผิดกฎหมายวันหลังก็ถูกชําระสาสางกันเองแต่สิ่งที่ผมสนใจและผมยืนหยัดมาตลอดก็คือว่าเราจะส่งบ้านส่งเมืองที่นะมีระบอบการปกครองที่อํานาจกษัตริย์ใช้ถูกใช้พร่ําเพรื่อแล้วก็ทหารเนี่ยเข้ามาก้าวล่วงอํานาจของคนที่เป็นตัวแทนประชาชนอํานาจอธิปไตยนะครับนิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยถูกครอบงําโดยขบวนการเจ้านะครับขบวนการของคนที่เป็นอภิสิทธิ์ชนคนที่ได้เปรียบในสังคมนะครับปล่อยอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วก็ทําบ้านเมืองเสียหายซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับเราปล่อยไม่ได้นี่คือปัญหานะปัญหาสําคัญเลยที่ผมลุกมาต่อสู้ไม่ใช่เพื่อทักษิณไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้ทักษิณตายไปยิ่งรักหายไปเนี่ยมันก็ดีไปอีกอย่างจะได้เลิกความงมงายในฝั่งของคนเสื้อแดงว่ามีผู้นําเก่งมีผู้นําดีสวยนะครับหายไม่หาเรื่องใครตั้งใจทํางานอย่างเดียวแล้วเนี่ยประเทศชาติเราจะพ้นภัยจะเป็นนารีขี่ม้าขาว
วันนี้มันก็กระแทกเข้าเต็มหัวหน้าเต็มหน้าเต็มหัวใจเต็มตาเต็มหูนะครับว่ามันไม่ใช่แล้วเมื่อไม่ใช่แล้วก็จะได้กลับมาสู้กันนะครับมันอยู่ที่ว่าวันนี้พี่น้องจะยอมให้พวกนี้เล่นแร่แปรธาตุแล้วก็นําพาประเทศเสียหายไปขนาดไหนนะครับแต่โดยหลักการประชาธิปไตยนั้นพฤติกรรมพวกนี้เป็นกบฏต้องยืนยันอย่างนั้นแล้วเราจะต้องปราบพวกนี้เอาโทษเอาผิดพวกนี้ย้อนหลังให้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องจำเอาไว้แล้วเราจะไม่ยอมรับสิ่งที่มันทํากันต่อไปต่อจากนี้ไปแล้วความเสียหายใดๆวันข้างหน้านะครับอะไรที่เกิดขึ้นนี่เห็นว่าจะต้องนะอนุมัติโครงการเห็นชอบแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน3.3ล้านล้านนะจาก2.2ล้านล้านมันขึ้นมาเป็น3ล้านล้านนะมันจะคำเหมือบกันยกใหญ่นะพี่น้องแล้วหนี้สินนี่จาก50 ปีเป็น75 ปีนะครับแล้วมันมาจากไหนมันมาจากไหนไอ้พวกนี้แล้วพี่น้องจะยอมมันเหรอถามจริงๆจะยอมมันเหรอแล้วคนที่มาดูแลตรงเนี้ยมันมีประสบการณ์มีความรู้มีความสามารถมาจากไหนประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไม่ต้องอะไรมาสอบวิชาการแข่งกับผมเอาวิชาไหนก็ได้ยกมาเลยนะครับความรู้รอบตัวก็ได้นะครับมันนะคือพี่น้องก็รู้อยู่นะครับมันมีอะไรอะครับแล้ววันนี้โอ้โหใหญ่โตครับบ้านครับเมืองจัดการนู่นจัดการนี่ถามว่าใครให้ฉันทานุมัตินะครับเอาละนะทีนี้มาทางหายนะอันแรกก็คือประชาธิปไตยหลักการประชาธิปไตยมันทําลายไปหมดนะครับเสรีภาพของประชาชนสิทธิมนุษยชนพื้นฐานหลักการเสียงส่วนใหญ่หลักการที่ประชาชนเป็นอํานาจสูงสุดหลักนิติรัฐนิติธรรมความเสมอภาคโดนทําลายหมดครับเกลี้ยงเลยนั่นคือผิดสุดๆแล้วนะคือนั่นหายนะในเชิงการเมืองการปกครองนะนะครับทีนี้เราไปดูด้านเจตนาของพวกนี้เนี่ยว่าจริงๆแล้วเจตนาเขาจะปฏิรูปเพื่อที่จะทําให้ประเทศไทยนั้นเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดจริงหรือไม่มันไม่จริงอ่ะปัญหามันอยู่ตรงนี้ไอ้ทางหายนะเนี่ยเพราะเขาจะกลืนประเทศขมือบอํานาจทุกอํานาจและใช้ความเป็นเผด็จการเราจะใช้ความเป็นเผด็จการสร้างประชาธิปไตยไม่ได้หรอกครับคนที่มีจิตสํานึกเป็นเผด็จการไม่มีทางจะสร้างประชาธิปไตยได้ขึ้นมาคุณก็เหยียบย่ำหลักการเหยียบย่ำหลักกฎหมายเหยียบย่ำหัวประชาชนถึงขนาดฆ่าฟันประชาชนข่มเหงข่มขืนประชาชนนะขืนใจนะครับเจตนารมณ์มันไม่ใช่มาเพื่อจะทําให้สร้างสิ่งดีมันมาเพื่อจะกลืนประเทศเอาอํานาจไปไว้ให้กับกลุ่มก้อนของตัวเองแล้วใช้ปืนกดหัวแล้วพอมันกดหัวคนได้ปุ๊บเนี่ย นะครับมันจะกลืนประเทศเดี๋ยวจะกลืนอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ที่แน่คืองบประมาณนี่เห็นชัดเจนแล้วครับมันจะจัดงบประมาณให้ตัวเองได้กินกันเต็มที่พรรคพวกได้กินเตรียมการกันเต็มที่เสร็จแล้วก็จะจัดกระชับระบอบต่อไปเนี่ยถ้ามีการแข่งขันกันใหม่ก็จะแน่ใจได้ว่าไม่มีใครขึ้นมาท้าชิงอํานาจได้อีกนี่คือกลืนประเทศแล้วไอ้สันดานที่เป็นเผด็จการอย่างเงี้ยพี่น้องคิดหรือว่ามันจะทําให้ประเทศไทยเราพัฒนาเพื่อประชาชนเข้มแข็งนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องถามด้วยเหมือนกันประชาชนจะยอมหรือนะครับผมก็ไม่เชื่อว่าประชาชนพี่น้องจะยอมนะครับเพราะนั้นถึงได้กล้าลุกขึ้นมายืนว่าเราต้องสู้แบบเสรีไทยถ้าจําเป็นจะต้องนะหาทางกําจัดไอ้พวกนี้อย่างล้มทั้งโครงสร้างเนี่ยจะต้องใช้เวลา5 ปี10 ปีก็ต้องทําให้มันสิ้นซากนะครับแต่ผมว่าไม่ถึงนะครับขอให้พี่น้องมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นเถอะนะครับทําได้ครับนะพวกนี้มันมีไม่กี่ตระกูลไม่กี่คนหรอกถ้าพี่น้องจะเอาจริงนะนะครับทั้งในทั้งนอกประเทศเรามีพลังอยู่เยอะผมได้กําลังใจจากพี่น้องในประเทศนะครับเยอะแยะไปหมดแล้วบอกว่าขอให้บอกมาเถอะพวกเขาเป่านกหวีดแล้วเขาก็จัดการนะพวกเราไม่สําเร็จแต่ถ้าพวกเราเป่านกหวีดกันเมื่อไรเนี่ยนะครับนกเวดเสรีไทยนกหวีดกู้ชาติตัวจริงของจริงฉบับประชาชนของจริงมาเนี่ยนะครับไอ้ที่มันคิดจะกลืนนั่นแหละเราจะได้ถีบมันทิ้งนะครับจัดการนะเอามาปราบซะให้สิ้นซากนะครับแล้วสถาปนาประชาธิปไตยให้มันสมบูรณ์แต่เขาเจตนากลืนประเทศแน่นอนนะครับแล้วการกลืนของพวกนี้เนี่ยแค่หนี้3.3ล้านล้านเนี่ยนะครับต้องใช้กันไป75ปีนะครับไม่ใช่50ปีนะครับยิ่งลักษณ์เขามาจากการเลือกตั้งเขาศึกษากันอย่างดีเขาจะทํามันไม่ยอมให้ทําพอมันขึ้นมาอยู่ตําแหน่งไม่เท่าไหร่ศึกษาไม่ศึกษาอะไรไม่รู้มันเพิ่มขึ้นเป็น3ล้านล้านน่ะแล้วคนไทยโง่ยอมเหรอครับผมถามจริงๆคุณเป็นควายเป็นวัวเป็นสัตว์เป็นอะไรที่เดรัจฉานที่ต้องยอมรับทุกอย่างที่พวกนี้มันทำเหรอครับไอ้พวกที่เห็นด้วยกับคสช.เนี่ยผมถามน้ำหน้าคุณหน่อยนะครับคุณเอาสมองหมาปัญญาควายที่ไหนมาคิดแล้วไปสนับสนุนเผด็จการอย่างนี้แล้วคุณไปเห็นดีเห็นงามกับพวกนี้ได้อย่างไรเข้ามาแทนที่จะจัดการอํานาจเสร็จแล้วคืนอํานาจให้กับประชาชนปฏิรูปหลักการเลือกตั้งแล้วก็จบแต่นี่มันเข้ามาบริหารประเทศจะกลืนประเทศจะคดโกงจะกินประเทศแล้วละทิ้งหนี้สินไว้กับพี่น้องประชาชนลูกหลาน
ยอมไหมล่ะครับสีไหนก็แล้วแต่ครับฟังผมอยู่ในคุณจะยอมไหมล่ะครับ ความโลภกับอาการเน่าในนะครับอันนี้ทางหายนะนี่อันตรายมากความโลภของคณะนี้ก็เห็นอยู่แล้ว3.3 ล้านล้านที่เราเห็นปีงบประมาณใหม่ปี58เนี่ยจะสั่งถ่ายทอดสดประชุมจัดนะโอ้ยทําจะเป็นโปร่งใสก็พวกมึงชงกันเองกินกันเองคุยกันเองนะครับโครงการทุกอย่างเนี่ยมันจะให้เกิดขึ้นในยุคนี้รัฐประหารมันเกิดทุกครั้งที่ประเทศยังพอมีเงินมีทองอยู่ในคลังและกําลังเปลี่ยนปีงบประมาณจำเอาไว้พี่น้องไปย้อนดูประวัติศาสตร์แต่ขณะเดียวกันอาการเน่าในที่เราเคยพูดถึงดร.ทักษิณพูดไว้ว่านี่เน่านี่นี่มันพวกนี้นะถ้าเกิดนี่เน่านี่เสียขึ้นมาปุ๊บอํานาจอยู่ในมือมันเนี่ยมันแฮคัดให้เลยฮะแล้วก็ยกหนี้ยกสินให้เป็นภาระของประเทศชาติอีกปรส.เป็นไงล่ะครับวันนี้ก็ยังทําอะไรมันไม่ได้อาการเน่าในเศรษฐกิจที่มันฟอนเฟะเนี่ยนะครับมันจะเปิดช่องให้ต่างชาติเข้ามาแต่ประเด็นต่อไปเนี่ยน่าเป็นห่วงมากๆผมไม่ได้มีอคติกับเพื่อนกับคนจีนประเทศจีนนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่านะครับในหลายทางนั้นเรากับคนจีนนั้นเป็นพี่น้องกันอยู่กันมานานผมเองก็เข้าใจว่าเชื้อสายจริงเชื้อสายจริงๆผมมาจากตอนใต้ของจีนนะนะครับผมคิดว่าถ้าไล่ไปแล้วเนี่ยบรรพบุรุษผมอาจจะเป็นชาวยองนะครับเพียงแต่ว่าพอย้ายมาอยู่ที่จังหวัดน่านแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นประเภทว่าไม่อยากจะถูกต้อนไปจนถึงลําพูนนะครับก็เลยอยู่แถวนั้นแล้วอยู่นานเข้านานเข้าก็อาจจะนะรวมตัวรวมใจกันจนกลายเป็นคนพื้นเมืองของแถวน่านนะครับแล้วอพยพไปอยู่แถวลําพูนเชียงใหม่ตอนหลังนะครับแล้วก็มันก็เลยมีลักษณะอิทธิพลที่ห่างจากความเป็นชาวยองแล้วไปเชียงรายด้วยอะไรด้วยก็ห่างจากความเป็นชาวยองแต่ว่ามันก็นะมนุษย์เรานี่ไม่ว่าชาติพันธุ์ไหนมันไม่สําคัญหรอกแล้วเพื่อนฝูงผมเป็นคนจีนเยอะนักต่อ ขออภัยนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยก็มีเชื้อสายจีนเยอะแต่สําหรับประเทศจีนแล้วนะครับในเชิงการเมืองนั้นส่วนที่ผมชอบก็มีอยู่บ้างนะครับเป็นคนเอเชียด้วยกันพูดจากันอะไรบางอย่างมันอาจจะช่วยพูดกันได้นะครับแล้วก็การที่เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันเนี่ยมันก็ยังพอจะเอามาเป็นประโยชน์กันอยู่ได้บ้างแต่สิ่งที่พวกเราจะต้องระวังก็คือว่าประเทศจีนนั้นต้องการน้ํามันเยอะมากเขาต้องการน้ํามันเยอะมากเพราะว่าการที่เศรษฐกิจกําลังพัฒนาขึ้นคนร่ํารวยขึ้นมีเงินมีทองก็อยากจะมีรถนะครับอุตสาหกรรมการเกษตรต่างๆจากที่ใช้วัวใช้ควายก็เริ่มมีรถไถอะไรเข้าไปมันเป็นประเทศที่กําลังนะใช้หลักการของทุนนิยมเนี่ยนะใช้ทุนนะครับเป็นตัวช่วยพัฒนาประเทศเพิ่มศักยภาพของประชาชนเพื่อบรรลุนะอุดมการณ์ในการที่จะให้สังคมนั้นยกระดับขึ้นแล้วก็ทุกคนอยู่ดีกินดีมากขึ้นแต่วันนี้ความเหลื่อมล้ําในประเทศจีนมันสูงมากปัญหาภายในความเน่าผุของจิตใจของผู้คนภาพที่มันเลวร้ายที่สุดในสังคมมนุษย์เท่าที่จะเกิดขึ้นได้การละทิ้งคนแก่เด็กการปล่อยให้คนถูกทําร้ายโจมตีต่อข้างหน้านั้นประเทศจีนไม่ได้ดีกว่าประเทศอื่นในโลกนะครับถ้าเทียบกับมาตรฐานทางตะวันตกแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าสังคมในประเทศจีนนั้นในแง่ของการพัฒนาทางจิตใจถึงจะมีประวัติศาสตร์ยาวนานอย่างไรก็แล้วแต่ตามหลักการสากลในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนและการทําอะไรแบบนะเขาเรียกมีฮีริโอตะปะนั้นเอาละถ้าผมผิดก็ต้องขออภัยนะครับแต่ผมเชื่อว่าผมไม่ผิดผมว่าทางประเทศจีนนั้นยังต้องพัฒนาอีกมากแล้วนโยบายการต่างประเทศนะครับถ้าเราสามารถจะเจรจาต่อรองกันได้มันก็อาจจะดูโอเคนะถ้าเราอยู่บนหลักการที่เราไม่จนตรอกไปหาเขาแต่วันนี้คสช.เนี่ยกำลังถูกโลกเขาบอยคอตแล้วจีนเองก็ต้องการอิทธิพลในไทยอย่างสมบูรณ์ถ้าเขาได้แล้วปุ๊บเขาจะเป็นยังไงฮะเขาก็จะได้น้ํามันเนี่ยเพราะสิ่งที่ผ่านมานั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาจีนเนี่ยใกล้เกลือกินด่างนะครับปล่อยให้สหรัฐมานะหยิบชิ้นปลามันไปแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมีประวัติศาสตร์ของมันมาเหมือนกันนะครับการช่วยกันสู้ระหว่างไทยสหรัฐมันเป็นมานานเจ้าไทยก็อยู่กับสหรัฐมาตลอดจีนเองในช่วงที่ต่อสู้กันในเชิงคอมมิวนิสต์นะกับโลกประชาธิปไตยนั้นไทยก็เลือกอยู่ข้างประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จีนไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการแสวงประโยชน์จากประเทศไทยแล้วในอนาคตเนี่ยในเชิงชัยภูมินะประเทศไทยนั้นเป็นจุดสําคัญออสเตรเลียนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับแม้กระทั่งประเทศเกาหลีแล้วก็อีกหลายประเทศที่จะต้องขนส่งสินค้าผ่านมาทางนี้เนี่ยนะครับเขาก็มองว่าไทยนั้นนะเป็นจุดสําคัญข
ของไทยลองเชื่อมขึ้นไปจีนไปทางอินเดียนะครับมันจะเชื่อมกับยุโรปได้เลยนะถ้าถนนหนทางดีเพราะนะตรงนี้ถ้าเกิดเปิดประเทศแล้วก็ให้เป็นกลางๆเนี่ยซึ่งจริงๆนะถ้าเป็นคนที่รักประเทศชาติจริงๆเนี่ยต้องไม่เอาไปผูกติดกับใครจะต้องให้ทุกชาติเข้ามานะร่วมไม้ร่วมมือกับเราทํามาหากินให้เราเป็นเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศเป็นกลางอ่ะกลางเลยเราคบกับทุกคนอย่าให้เราเลือกข้างแต่ว่าคุณต้องทําประโยชน์ให้เราสูงสุดนะครับสิงคโปร์ทํามาค้าขายคนอื่นเขาไม่มายุ่งเรื่องลอกจ๊อกแจ๊กไม่สร้างเรื่องเป็นปัญหาและไม่ขึ้นอยู่กับใครนะครับ แต่ว่าประเทศไทยนี่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าวันนี้โดนโลกเขาบอยคอตนะครับแล้วก็มันที่บอยคอตมันเป็นเพราะคุณมีพฤติกรรมที่สังคมสแตนดาร์ดของโลกเนี่ยเขาฝืนยอมรับไม่ได้ไงครับเพราะการรัฐประหารมันรัฐประหารแล้วก็การใช้รัฐบาลทหารอย่างที่เป็นอยู่นั้นมันขัดกับหลักสํานึกของประชาธิปไตยแล้วประเทศทั่วโลกเขาก็รู้ถ้าเขาจะมาช่วยเหลือประเทศไทยทํามาค้าขายประเทศไทยนั้นเขาก็ขัดกับหลักรัฐธรรมนูญเขาแล้วพวกเราเนี่ยที่เป็นเสรีไทยที่อยู่ต่างประเทศเราก็จะไปจี้ตรงนี้แหละครับบอกได้เลยว่าสู้กันแน่ก็ไปจี้ต่อมสํานึกตรงนี้ว่าคุณทําได้อย่างไรรัฐบาลของคุณทําอย่างนั้นได้อย่างไรเราไปจี้นักการเมืองฝั่งตรงข้ามให้เขาต้องไปจี้รัฐบาลแต่ละประเทศให้ต้องระวังในเรื่องเหล่านี้แม้กระทั่ง UN ก็เหมือนกันครับประเทศไทยพื้นที่กับไอ้พวกทหารที่ยึดอํานาจประชาชนซึ่งก็คือการละเมิดสิทธิทางการเมืองของประชาชนเจตจํานงร่วมของประชาชนแต่ละคนนั้นรวมกันเป็นหนึ่งซึ่งสมบูรณ์นะครับเกิดจากหนึ่งที่สมบูรณ์จึงกลายเป็นการรวมกันทั้งประเทศที่สมบูรณ์เป็น popular sovereignty เป็นสิทธิมนุษยชนที่ร่วมกันนะเป็นเจตจำนงที่บอกที่ให้มีผู้ปกครองเข้ามาแต่ไอ้พวกที่ใช้ปืนใช้อำนาจใช้ตุลาการนะครับใช้ความได้เปรียบใช้การสร้างสถานการณ์แล้วยึดอำนาจนี่มันก็ผิดเป็นเบื้องต้นแล้ว UN จะรับก็ให้มันรู้ไปครับผมก็จะสู้กันให้ถึงฎีกาเหมือนกันนะครับไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแต่ว่าจะต้องนะครับอย่างน้อยก็เป็นกรณีให้เห็นว่ามึงจะเป็นเสือกระดาษกันอยู่อย่างนั้นหรือไม่ครับก็ต้องเอากันให้ถึงที่สุดนะครับดูซิว่ามันจะเถียงหลักการตรงนี้ได้หรือไม่นะครับทีนี้แน่นอนมันซับซ้อนแน่นะครับก็ทางอเมริกาเองก็อเมริกาจีนออสเตรเลียก็คงจะถูกทางคสช.พยายามติดต่อเพื่อขอเข้าไปยื่นผลประโยชน์ให้แน่นอนครับมันมีแต่ยื่นผลประโยชน์ให้ต่างชาติทั้งนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนเองนะครับถ้าเขาไปหาจีนเยอะๆเนี่ยสิ่งที่เขาลงทุนเขาย่อมต้องมีพันธสัญญาถ้าจะสร้างอะไรให้ถ้านะเขาเป็นคนลงทุนซะเยอะให้เงินฟรีซะเยอะเพราะว่ากู้คงไม่ไหวต่อไปค้าขายกับประเทศอื่นไม่ได้โดนบีบมากๆเข้าก็ต้องยิ่งพึ่งจีนมากขึ้นแล้วพี่น้องจะได้เห็นคนจีนหลั่งไหลเข้ามาใช้ผลประโยชน์จากบนแผ่นดินไทยดูดทรัพยากรนะครับครอบงำต่างๆนะครับไม่ว่าใครก็ตามมาครอบงำประเทศไทยต่อให้เป็นอเมริกาเป็นประเทศอื่นถ้าเป็นประเทศเดียวผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งไทยที่ประเทศไทยที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต้องเป็นประเทศไทยที่ยืนบนหลักการโปร่งใสประชาธิปไตยเป็นกลางแล้วให้ทุกประเทศเข้ามาอย่างโปร่งใสแต่เผด็จการมันโปร่งใสไม่ได้มันทําดีไม่ได้ต่างชาติยอมรับก็ไม่ได้อีกเพราะมันก็ต้องหาทางไปอย่างนี้แหละครับนี่คือจุดอันตรายนะพี่น้องผมฝากชวนคิดชวนคุยคงไม่สามารถจะเอารายละเอียดเรื่องว่าเข้ากับจีนแล้วมีผลดีผลเสียอย่างไรเนี่ยนะมาให้พี่น้องทั้งหมดผมเองก็ไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญด้านนี้ซะด้วยนะครับแต่ว่านะครับดูจากทิศทางแล้วมันเป็นอย่างนี้พี่น้องลองไปคุยต่อไปค้นต่อไปคุยต่อนะครับโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในสภาพอย่างนี้ก็แปลว่าจีนจะเป็นคนเข้ามาโมโนโพลไลซ์นะครับเป็นคนกินรวบนะครับแล้วนั่นอันตรายอย่างยิ่งนะครับผมไม่พูดอะไรมากกว่านี้ให้ไปคิดกันต่อนะครับถึงขนาดจะต้องปิดประเทศพวกนี้จะต้องทําถ้าเกิดว่าต่อไปนั้นเช่นว่าเสรีไทยเราเนี่ยนะออกไปล็อบบี้ประเทศทั่วโลกไม่ให้ยอมรับค้าทํามาค้าขายกับประเทศไทยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้พวกเผด็จการมันก็จะค้าขายกับจีนอินเดียเป็นหลักแล้วก็เท่าที่ประเทศที่หาได้ประเทศที่เป็นเผด็จการเหมือนกันถ้าต้องปิดประเทศมันก็จะทําแล้วถ้าปิดประเทศขึ้นมาพี่น้องก็นึกภาพเกาหลีเหนือก็แล้วกันนะครับนึกภาพประเทศพม่าก่อนหน้านี้ก็แล้วกันคนอื่นเขาไปข้างหน้าแต่ไอ้คสช.หาพวกนี้มันจะนําประเทศถอยหลังนะวันนี้มันจะทําอ้างทําลงทําดีอะไรก็แล้วแต่ย้อนไปถึงสิ่งที่ผมพูดในเบื้องต้นมันคือกบฏมันคือคนที่ปล้นอำนาจประชาชนแล้วก็มันไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างประชาธิปไตยอย่างถาวรประเทศชาติไม่มีวันจะก้าวพ้นจากอํานาจนะครับวงจรอุบาทที่มันทําให้ทําร้ายประเทศไทยทําให้ประเทศไทยเสียหายแล้วก็ล้าหลังนะครับพูดถึงล้าหลังนะมันมีอันนึงมีเด็กคนหนึ่งเขาบอกจบปริญญาตรีแต่ดูท่าทางแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญญาเกินปริญญาตรี
แต่ว่าแม้กระทั่งปริญญาตรีนี่ผมยังกังวลเลยว่าคนไทยถ้าจบปริญญาตรีแล้วคิดได้แค่นี้ลําบากมากแต่ว่าที่ผมชื่นชมน้องคนนี้อย่างหนึ่งก็คือแกออกคลิปมานะครับแล้วก็พยายามจะตอบคําถามที่ผมถามอ่ะนะผมถามเอาถามว่าไอ้ที่รักเจ้าทั้งหลายประโยชน์ของเจ้านะครับนะมีอันหนึ่งตลกก็บอกว่าเนี่ยอยากถามใช่ไหมว่าได้ประโยชน์อะไรโดยตรงจากสถาบันกษัตริย์บอกให้เลยตั้งแต่เกิดมานะกินนมผงโครงการนมนั่นนะโอ้โหนะนี่บอกว่าเป็นโครงการนมในหลวงนะโอ้นมผงในหลวงครับรู้หรือเปล่าไอ้นมผงนั่นนะวันนี้ทําไมไม่มีเพราะว่าทางการนะพิสูจน์ออกมาแล้วไม่ใช่เป็นผลดีนะ นมเก่าบ้างนะครับแล้วก็เด็กอายุวัยอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องดีนะครับก็แล้วจริงๆเนี่ยนะถามว่าโครงการหลวงนี่จริงๆเป็นโครงการของใครก็ยังไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วใช้เงินภาษีประชาชนนะครับก็นั่นแหละก็คือข้อมูลเขาน้อยเป็นเด็กเล่นเกมนะครับแล้วก็บอกว่าจบแค่ปริญญาตรีแล้วเล่นเกมแล้วก็ไม่ค่อยมีความรู้มากเขาก็ออกตัวนะแต่สิ่งหนึ่งก็คือเขาไม่ถึงขนาดละลาบละล้วงแบบหยาบคายหรือว่านะมีความรุนแรงในความคิดอะไรก็สะท้อนความคิดของเขาในแนวทางที่มันบริสุทธิ์แต่วันเดี๋ยวผมจะวันหลังจะทําวิเคราะห์คลิปให้เห็นว่าความคิดของเขาเนี่ยมันต่ําขนาดต่ําในแง่ของเชิงสติปัญญานะตรรกะเหตุผลเนี่ยแต่จริงๆเลยผมเห็นแล้วเนี่ยยอมรับเลยว่าโอ้โหตายละไม่น่าละประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเวลาไปวัดคุณภาพการในการแข่งขันแล้วเนี่ยเราถึงนะครับมหาลัยที่ดีสุดได้อันดับเกือบ150ใช่ไหมในบรรดาทั่วประเทศในโลกเนี่ยมหาลัยที่ดีที่สุดโทษทีได้อันดับ150หรือ140เนี่ยนะจากมหาลัยทั้งทั่วเอเชียตายเลยมหาลัยอันดับหนึ่งนะฮะโอ้แต่ว่ามันสะท้อนจริงๆว่านะเรื่องตรรกะเรื่องการตั้งความเห็นการนะการหาหลักฐานนะครับการสืบค้นการคิดแบบนะไม่ย้อนแย้งตัวเองการคิดแบบท้าทายนะครับหรือว่าตรรกะธรรมดาเนี่ยต่ำมากๆนะครับน่าตกใจเลยล่ะว่าคนที่อยู่ระดับปริญญาตรีเนี่ยคิดได้ขนาดนี้ผมสอนเด็กนะปริญญาตรีของฝรั่งมาต่างชาติมาเยอะนะครับเทียบระดับกับเด็กคนนี้ซึ่งให้พูดเป็นภาษาไทยนะไม่ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับพูดภาษาไทยในประเด็นที่เขารักที่สุดเขาใกล้ตัวสุดคือคนคนนี้เนี่ยชื่อ Heaven Theory นะครับเป็นเด็กเล่นเกมแต่ว่าวัยมันไม่ใช่เด็กแล้วอะนะแล้วก็เท่าที่ดูนะเขาก็พยายามไปติดตามดูแล้วก็พยายามจะนะตอบโต้แล้วก็ดิสเครดิตอะไรอย่างท่านั้นท่านี้ผมนึกว่าโอ้คงเป็นผู้ใหญ่ความคิดน่าจะเอามีท่าแล้วมั้งแต่ว่าพอมาเห็นหน้าแล้วฟังความคิดแล้วโอ้ตายละไม่ใช่เด็กครับแต่ว่าความคิดมันใหญ่นะต้องไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเป็นห่วงประเทศไทยนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวสักวันผมจะทําคลิปนะครับบอกเด็กคนนี้ว่าเขาสติปัญญาของเขานั้นมันมีปัญหาตรงไหนนะครับไม่งั้นเขาแต่เขาหลงเขาคิดตัวเองว่าเขาดีนะบอกโอ้ยด็อกเตอร์ทำไมมันคิดได้แค่นี้วะคําถามมันไม่ทั้งจริงเอาคําถามทั้งนั้นไปนะผมไม่ได้บอกความคิดด้วยความคิดหลายอย่างผมขยายความแล้วแต่คงฟังไม่หมดหรือว่าจับความไม่ได้เพราะว่าเวลาคงไปเล่นเกมซะมากกว่าแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมดีใจที่มันมีนะคนเริ่มเอามาคิดเอามาตอบถึงเขาตอบแล้วเขาไม่นะไม่มีระดับความลึกซึ้งอะไรหรือว่าเป็นอย่างที่เขาเห็นอ่ะนะอาจจะกึ่งประจานตัวเองหน่อยๆมันก็สะท้อนให้เห็นว่านะประเทศไทยมีปัญหาตรงไหนแล้วก็ในเชิงบุคคุณภาพของคนแต่ขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยมันเป็นการเปิดมิติของการที่คนมันกล้าเอาไปคิดต่อครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่ายังไงจะต้องเอามาเป็นบทเรียนโดยเพราะครูบาอาจารย์นะผมจะได้สอนให้ว่านะครับปัญหาของเด็กไทยที่มันคิดกันเนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนมันเป็นผลผลิตมาจากการเรียนการสอนแบบไทยๆภายใต้วัฒนธรรมอย่างไรนะครับพี่น้องก็ติดตามแล้วกันแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเวลานะครับต้องนะขอเวลาสักช่วงหนึ่งเพราะว่ามันมีเรื่องที่สําคัญมากกว่านั้นเยอะนะครับนะครับก็วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะสิ่งเร่งด่วนตรงนี้เนี่ยนะประเด็นที่เราปล่อยให้เผด็จการอยู่ในอำนาจมันเป็นอันตรายขนาดไหนเนี่ยพี่น้องนะเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยนะครับก็ฝากพี่น้องไปพิจารณานะไปคิดกันต่อ มาคิดได้แล้วก็ต้องถามตัวเองว่าเราจะทําอะไรกันดีต่อจากนี้จะยอมให้มันเป็นอย่างนี้หรือลุกขึ้นมาสู้กันแล้วก็ล้มล้างกลไกระบอบวัฒนธรรมนะครับแบบที่เป็นเผด็จการซ่อนรูปแล้วใช้อำนาจกันเปรอะเป็นองค์คณะประเภทฝนตกขี้หมูไหลคนจันไรมาพบกันวันนี้ก็ไปพบด้วยกันหมดจูบปากกันหมดนะครับแล้วก็จะทิ้งให้ประเทศ
อยู่ในห้วงเหวหายนะนะครับประชาชนเท่านั้นประชาชนที่ตื่นรู้ประชาชนที่รักอนาคตรักลูกหลานเท่านั้นที่จะนะลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วก็เปลี่ยนประเทศได้นะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ